องเนาะวันนี้นางสิพาพี่น้องมาเห็ดปลาเค็มปลาเพี้ยเนาะสิบอกสูตรเนาะวันนี้บ่ได้มีหยังยากแม่สิเห็ดโอเคลงมือเลยแม่อันนี้ก็คือแป้งนัวเนาะแล้วก็เกลือเนาะเกลือนี่ประมาณจักบวงแม่3-4บวงเนาะบวงตักกินเฮานี่แหละพี่น้องมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่พี่น้องสิเห็ดเนาะใส่น้อยใส่หลายก็ได้อันนี้คือปลาเค็มปลาเพี้ยเนาะพี่น้องขั้นตอนวิธีการทำก็ทำความสะอาดปลาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาแล่แล้วก็ตัดเป็นตอนแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็เอามาคั่นใส่เกลือใส่แป้งนัวเนาะเครื่องปรุงมีเท่านี้นะแม่แล้วก็ใส่ห้ามคั่นแล้วแล้วก็ใส่ห้ามลงไปเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเห็ดในพี่น้องเบิ่งนี่แหละค่ะติดตามเลยในคลิปนี้เนาะคั่นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้คั่นโบเมนที่ไปเอือบเอือบเลยปากเนาะคั่นไปเรื่อยๆเด้นพี่น้องแม่บอกว่าคั่นจนเนื้อปลามันแข็งผู้จนเนื้อปลามันแหนนผู้เนาะมันจังได้ก็ใส่เวลาเฮิงเติมเนาะแม่เนาะโอเคพี่น้องบัดนี้เฮาจะมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะให้แม่เพิ่นคั่นไปก่อนเนาะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาโอเคพี่น้องหลังจากแม่คั่นมาประมาณ40นาทีแล้วเนาะเราก็สิมักไว้คืนนึงเนาะมื้ออื่นจังสิมาเอาหำใส่ต่อเนาะพี่น้องเนาะโอเคมื้ออื่นจะมาเบิ่งกันเนาะเนื้ออ่ะนะเป็นตาสิเสดปลาสดๆเนาะมาพี่น้องมาอัปเดตปลาเค็มเนาะบัดนี้อันนี้ก็คือหน้าตาปลาเค็มของเฮาเนาะที่เฮามักเกลือไว้2คืนเนาะตําบิดสิใส่เข่าเปลือกนะแม่หรือหำใส่ห้ำเมื่อวานนี่เนาะพอดีติดธุระบ่ได้เฮ็ดต่อเมื่อนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะอันนี้ไผสิใส่ห้ำก็ได้เนาะแม่ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้เนาะมื้อนี้นางสิใส่ห้ำโอเคใส่เลยแม่ใส่ห้ำก็หอมเนาะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องปลาเค็มปลาเพี้ยบาดนี้ก็5กระปุกมาใส่พร้อมหิวลงกรุงเทพแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บไว้ได้ฮึ้งเนาะแม่เนาะเวลาสิกินก็เอาออกมาล้างน้ําแล้วก็เอือบมกทอดแล้วแต่มากพี่น้องเอ้ยเอามาแซ่น้ําบัดนี้เฮาก็มาเลี้ยงอันใส่กระปุกเนาะพี่น้องใส่กระปุกแล้วเนาะเฮาก็ได้เครื่องสิหามาใส่ให้มันเต็มเนาะถ้ามีได้โอเคเนาะสําหรับคลิปปลาเค็มเฮาก็ได้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะพี่น้องเก็บไว้ได้กินเฮิงได้นี่เต็มเนาะโอเคสําหรับคลิปปลาเค็มนางก็สิขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะถ้ามักก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางนําแน่เด้อสําหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบายสบายดี